นักด่าคริปโตจำยอมรับเงินเป็นบิตคอยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมก็เจอกันแบบนี้นะครับทุกวันเลยเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องครับสำหรับคนที่ต้องบอกว่ากืนน้ำลายตัวเองนะครับต้องเป็นเรื่องที่ก็แอบขำนิดๆนะฮะกับนักด่าคริปโตตัวยงครับอย่างปีเตอร์ชิฟนะครับยอมรับเงินที่ได้จากการขายธนาคารที่ประสบปัญหาของเขาเนี่ยเป็นบิตคอยครับผมเขาเรียกอะไรอ่ะเกียดอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมนะครับปีเตอร์ชิฟครับนักวิจารณ์คริปโตชื่อดังครับได้ตอบคำถามยืนยันเมื่อถูกถามว่าเขานั้นจะขายธนาคารยูโรแปซิฟิกที่กำลังมีปัญหาของเขาเป็นบิตคอยหรือไม่นะครับปีเตอร์ชิฟก็กล่าวนะแม้ว่าเขาจะไม่ชอบคริปโตแต่หากดีลดังกล่าวเนี่ยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลครับเขาก็จะยินดีรับนะฮะบิตคอยนะปีเตอร์ชิปยังโต้แย้งถึงจุดยืนของเขาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งแรกและสำคัญที่สุดสำหรับเขาเลยก็คือการปกป้องลูกค้าของธนาคารครับผมปีเตอร์ชิปครับยังเห็นด้วยกับผู้ใช้รายอื่นครับว่าเมื่อดีลดังกล่าวเนี่ยเป็นดีลที่รับเงินในรูปของคริปโตนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าธนาคารของเขาเนี่ยจะถูกปิดตัวลงครับแต่จะต้องกังวลว่าบิตคอยน์เนี่ยจะมีมูลค่าลดลงนักลงทุนกล่าวใส่เขาอย่างประชดประชันนะครับธนาคารยูโรแปซิฟิกของปีเตอร์ชิฟครับถูกระงับไม่ให้ดำเนินการใดๆครับต่อเนื่องต่อได้นะเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำสุทธิตามกฎหมายเปอร์โตริโกครับเหตุการณ์นี้นำไปสู่การระงับบัญชีลูกค้าของธนาคารครับชิฟกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลต้องการให้หยุดกิจการธนาคารของเขาเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินครับแม้ว่าธนาคารจะไม่มีหลักฐานใดๆก็ตามอย่างไรก็ดีครับเขายังยอมรับด้วยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดที่จำเป็นโดยอธิบายว่าธนาคารเป็นธนาคารใหม่แห่งเปอร์โตริโกครับและมีเงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตามที่ชิปได้กล่าวว่าการดำเนินการในรูปแบบธนาคารขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากครับและธนาคารก็ไม่ได้อะไรจากการดำเนินงานเลยนั่นทำให้ผู้ที่คลั่งไคล้ในคริปโตครับนึกถึงคำกล่าวของชิปที่ว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นการต้มตุ๋นและการเงินแบบดั้งเดิมเป็นจุดสูงสุดของความดีเลิศได้เริ่มออกมาเตือนเขานะฮะบน Twitter เกี่ยวกับความสำคัญของ Bitcoin ครับแล้วก็กระตุ้นให้เขาเนี่ยคิดใหม่ทั้งในแนวทางและมุมมองของเขานะครับก็ต้องหัวเป็นเคสที่นะพูดอะไรไปนะฮะสุดท้ายก็ต้องคืนน้ำลายตัวเองนะฮะแล้วก็ถูกเตือนถูกสั่งสอนนะจากหลายคนด้วยนะฮะคือคุณมองว่าระบบการเงินดั้งเดิมของเขาดั้งเดิมของโลกเนี่ยนะอย่างธนาคารหรือว่าเงินเฟสเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยดีลเลอร์ประเสริฐศรีแต่สุดท้ายนะฮะวันนี้คุณก็มีปัญหาในธุรกิจของตัวเองในธนาคารของตัวเองนะครับที่สำคัญถ้าจะการจะขายธนาคารต้องได้รับเป็นคริปโตอ่ะก็ยังยอมรับซะอีกแบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยสมน้ำหน้านะครับผมเอาเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะฮะที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองหลายอย่างฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีด้านการเงินครับที่มันกำลังเปลี่ยนโลกใบนี้ไปไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่สุดท้ายโลกก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ดีนะครับไม่ว่าวันนี้คริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยจะถูกโจมตีมากแค่ไหนท้ายที่สุดผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเข้ามาแทนที่นะฮะการเงินในระดับโลกอย่างแน่นอนนะฮะเงินเฟียสไม่น่าจะอยู่ยั่งยืนยงไปตลอดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับยังไงก็จับตาดูกันต่อไปเชื่อเถอะครับนะยิ่งยุคเมตาเวิร์สนะฮะเติบโตมากเท่าไหร่เงินเฟียสนะฮะยิ่งจะหมดไปจากโลกนี้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับได้รู้ข่าวสารไปด้วยกันนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้เลยนะอย่างเป็นทางการฮะเพียงแค่คุณกดปุ่มจอยครับใต้คลิปทุกคลิปครับสมัครเป็นเมมเบอร์ของช่องนะฮะเปย์แบบรายเดือนฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนนะเลือกเอาได้เลยนะครับหรืออยากจะโอนมาเป็นเงินบาทก็ได้ง่ายๆช่วยเติมค่าชานมไข่มุกให้ผมนะผมจะไปดื่มชานมนะโอนมาเลยทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง K Bank นะครับ
เท่าไหร่ก็ได้นะหรืออยากจะโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็แค่เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้ครับจะมี Wallet Address ของผมอยู่ Copy แล้วก็โอนมาได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ได้โดยที่ไม่พลาดเลยแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่ง1ครั้งเท่านั้นครับใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครยังไม่เคยกดกดได้เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Zack Nobody อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ